ก่อนลงมือทำสิ่งใดถ้าเราไม่เคยถามคำถามนี้กับตัวของเราเองแล้วนะคะเราก็จะไม่สามารถรู้ว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นนะคะมันจะสามารถพาให้เราไปสู่ความสำเร็จได้หรือเปล่านะคะคำถามแรกเลยวันนี้เราจะต้องถามว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นนะคะมันมีความสุขกับคุณหรือเปล่านะคะเพราะเวลาที่เราทำสิ่งไหนก็ตามแล้วไม่มีความสุขนะคะเราทำไปเราก็จะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่อยากที่จะทำมันต่อไปแต่ถ้าคุณทำในสิ่งไหนแล้วมันมีความสุขคุณก็อยากจะทำเพราะว่าเวลาทำแล้วมันรู้สึกเพลิดเพลินนะคะทำให้คุณมีพลังนะคะคำถามที่สองก็คือวันนี้สิ่งที่คุณทำไปถึงแม้ว่ามันมีความสุขนะคะแล้วมันมีประโยชน์กับตัวคุณหรือเปล่ามีประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือเปล่านะคะมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้รับประโยชน์มีความสุขด้วยแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อความสุขนี้ไปให้กับผู้คนได้หรือเปล่านะคะถ้าเราคิดดูแล้วว่าสิ่งที่เราทำมันมีความสุขมันมีประโยชน์ต่อตัวเราทำให้เราดีขึ้นทำให้ผู้อื่นดีขึ้นเราก็ทำมันต่อไปก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรามาถูกทางแล้วแน่นอนนะคะและก็คำถามอีกคำถามหนึ่งก็คือวันนี้เราทำไปแล้วมันมีประโยชน์ต่อโลกใบนี้หรือเปล่านะคะถ้าเรารู้ว่ามันมีประโยชน์ทั้งตัวเรามีประโยชน์ทั้งผู้อื่นมีประโยชน์ทั้งโลกใบนี้นะคะคุณจงทำมันต่อไปค่ะเพราะว่าสิ่งไหนก็ตามถ้าเราทำแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเรานะคะและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะรู้ไว้ได้เลยว่านั่นแหละมันเป็นสิ่งที่โลกใบนี้นะคะส่งมาให้คุณนะคะและเพื่อที่จะให้คุณนำสิ่งที่มีคุณค่านี้ออกไปค่ะยิ่งคุณทำนะคะถ้าคุณถามคำถามทั้ง3นี้กับตัวเองและคุณได้คำตอบที่ดีเยี่ยมนะคะหมายความว่าคุณนั่นแหละจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถช่วยให้ตัวคุณเองและโลกใบนี้ดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันในทุกๆทางนะคะจงทำดีต่อไปนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ